นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์กับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ซินบล็อกตามด้วยข้อความครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับรวมทั้งพี่น้องชาวใต้ด้วยนะมาพูดคุยกับเราได้ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเราเป็นประสานกลางประสานให้ประสานให้ได้ให้เป็นตัวกลางประสานให้เอานะครับมาเปิดสายมาเลยครับมาช่วงที่รอนี่เขาบอกว่าพี่บอสแนะนำอู่ E92 ลาดพร้าวจบแต่ไม่แบบไม่เจ็บหน่อยครับกดก็อู่นะงานที่อู่ BM ใช่ไหมก็ BM มอเตอร์เข้าลาดพร้าว80ลาดพร้าว80ตรงเข้าไปเกือบสุดไม่ใช่มันจะมีแยกขวามือที่เลี้ยวไปออกจันทุนไม่ต้องเลี้ยวนะครับเราเลี้ยวซ้ายมันตรงจะมีป้ายอยู่ชื่อ BM Motor BM มันจะเลย3แยกแรกเข้าไปเราเลี้ยวซ้ายอ่ะเอาง่ายจำง่ายเข้าซอยอะไรนะลาดพร้าว80ลาดพร้าว80แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจะมีทางเข้ามีป้ายเขียนอยู่ BM Motor จบแน่นอนที่นี่เขาเปิดมายาวนานแล้วอู่หลาย10ปีซ่อม BM ล้วนดูข้อนี้ครับปั๊มไฮดรอลิกรถ4ตองของเทียบราคาเท่าไหร่ครับพอหาซื้อได้ไหมที่ไหน4ตองรุ่นไหนอะปั๊มไฮดรอลิกตัวก็ไฮโดนิมเบลติกไงใช่ไหมพวกแนวแบบ CX Prestige อะไรเงี้ยเหรอตัวใหม่ตัวเก่าอะระบบมันต่างกันนะมาเลยขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อย4ตองรุ่นไหนแล้วก็ระบบไหนของมันแล้วจริงๆอะต้องไปถามช่างเฉพาะทางด้วยนะมันก็ต้อง4ตองอย่างเดียวปั๊มบางตัวมันซ่อมได้ช่างอู่4ตองวันนี้ที่เราเห็นดำๆก็มีตรงไหนบ้างอะผมเห็นมีแถวรัชดาลาดพร้าวอ่ะอู่หนึ่งถ้าอู่เฉพาะทางต้องเซิร์ชต้องเซิร์ชต้องซีตองอย่างเดียวด้วยครับอู่อื่นก็ทำไม่ได้ถ้ารถซีตองก็ซ่อมซีตองอย่างเดียวครับนะครับใช่แล้วเป็นอู่ที่ซ่อมรถเก่าซีตองที่ผมเห็นคือแบบมีแถวรัชดาลาดพร้าวอ่ะที่ผ่านตามาเหนียวอยู่มา20-30 ปีแล้วนะนานอะรับสายคุณธีรศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับพี่โบ๊ทครับครับจ้าสวัสดีพี่เอ็กซ์ครับสวัสดียังโง่ครับสวัสดีพี่บอมครับครับผมพี่บอมจำผมได้เปล่าอ้าวใครอ่ะอยู่นครสวรรค์นครสวรรค์ที่รถซีรีส์7ป่ะใช่พี่บอมเคยมาบ้านผมอ๋อครับสวัสดีครับพี่เป็นไงครับตกลงไปถึงไหนแล้วพี่เรื่องรถจบเรียบร้อยไปยังเรียบร้อยไปแล้วขายไปแล้วซื้อใหม่แล้วแล้วฮะอ๋อเป็นไงพี่ตอนนี้ผมมีเรื่องปรึกษานิดนึงว่าผมสนใจตัวเลนโรเวอร์ตัวที่เป็นดีเซลไฮบริดเลนได้ไหมตัวไหนนะฮะตัวบิ๊กเลนเลยตัวเลนตัวใหม่ที่เป็นครีบประตูรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นดีเซลไฮบริดไงเป็นวอล์กตัวท็อปสุดที่เป็นเบาะหลังแยกออปชั่นเต็มครับคือเท่ากับผมเคยไปบ้านพี่มาแล้วอย่างพี่จะเล่นได้สบายไม่ใช่ว่าจะสอบถามว่ารถมันน่าใช้แน่นอนพี่รถมันเจ๋งบ้านพี่ต้องบอกว่าเอางี้ก่อนคือผมใช้เลนมาหลายรุ่นมากเลยคือถ้าพี่ต้องถามว่าพี่ใช้ยาวไหมก็กะสัก4-5 ปีถ้าพี่คุยวารันตีได้ต้องคุยพี่ต้องคุยก่อนแลนด์โรเวอร์ไทยแลนด์ก่อนนะว่าคันนี้วารันตีกี่ปีถูกป่ะถ้าเขาบอกพี่วารันตี5ปีพี่ใช้ไปเลย4ปีครึ่งแล้วพี่ขายครับพี่ยังมองเลยมีราคาอยู่บ้างแต่เขาวารันตีผม5ปีหรือแสนโลพี่ก็ต้องดูเลยว่าแต่พอหมดวารันตีแล้วขายเลยนะแต่ว่าถ้าขายไปแล้วราคาจะหายแน่นอนครับมันต้องมีร่วงแน่แล้วพี่พี่ซื้อวันนี้9ล้านกว่าหายไปประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าพี่จะเล่นเลนส์8-9 ล้านนะพี่ซื้อ G350 บูเทคพี่ไม่เจ็บตัวกว่ากำลังจะพูดอยู่พอดีเลยเบนซ์เนี่ยเป็นตัว G G Class เลยพี่350 G350 บูเทคดีเซลแล้วเขาต้องถามพี่ก่อนพี่จะเอาอะไรจากรถคันนี้คันนี้ที่ซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์เอาไว้ก็เอาไว้เดินทางไกลไว้เดินทางไกลวันนี้พี่ G พี่เชื่อผมสุดอันนี้ราคาไม่ร่วงฮะไม่ร่วงของแท้แล้วอยู่ได้นานด้วยราคาไม่หนีกันนะแล้วในประเทศไทยปัญหาคือผมบอกว่าในต่างประเทศอาจจะคลาส
ไล่ๆกันได้เลนส์กับตัว G นะฮะแต่ว่ามันเป็นมือ2พอแต่ว่าในที่เฉพาะในเมืองไทยนะมันต่างกันอย่างนี้เลยเบนซ์มันมีราคากว่าแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องเซอร์วิสง่ายกว่าไม่ปวดหัวคือเวลาไปเสียต่างจังหวัดเนี่ยซ่อมจบที่ให้เราซ่อมอ่าฮะแล้วรถสไลด์กับกรุงเทพก็สั่งอะไรซ่อมจบแต่ว่าเลนส์นี่นะพี่ขนลุกอะเวลาอะไรมันเสียนะต่อให้รถมีการันตีนะก็ยังแบบก็อาจจะจอบมากกว่าใช้เออยังต้องรออะไรแบบรถดีไหมดีนะพี่รอแบบไม่น่ารออ่ะที่ใช้ดีที่ลาวก็ฮิตปีที่แล้วผมไปลาวนี่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองคนรวยๆที่ลาวใช้เยอะแต่นั่นคือเขาซื้อถูกไงใช่กับบ้านเรามาซื้อตัวฟูไป9ล้านกว่าเบาะแยกคอนโซลยาวถามว่านั่งสบายไหมเจ๋งเลยพี่นั่งสบายเลยสุดยอดที่สุดของ SUV อ่ะพี่ต้องยอมทำใจขาดทุนมา 4-5 ล้านอ่ะผมว่ามากกว่าถ้าจีเนี่ยก็คือผมติตรงที่มันปลายโมเดลฮะจีเนี่ยปลายโมเดลแล้วเห็นบอกว่าปีหน้าน่าจะมีมาใหม่ไม่มีแล้วพี่จีอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้น30ปีที่แล้วก็ทรงนี้พี่ไม่มีเปลี่ยนรุ่นครับมันเคยมีภาพออกมาที่เราเคยเห็นมันมีภาพมีภาพเรนเดอร์ไม่ใช่ตอนนั้นแหละมันมีภาพออกมาว่าเรนเดอร์จะเป็นทรงจีใหม่ที่เป็นอวกาศนะพวกแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ผลิตเบนซ์เยอรมันเนี่ยเขาอนุรักษ์จีให้เป็นอย่างนี้ตลอดครับผมเข้าใจว่ามันเคยมีข่าวมาว่าลูกทรงเขาอาจจะรักษาเอาไว้แต่ว่าอาจจะเป็นโมเดลใหม่ใช่ไหมต้องครับแล้วจีก็วันนี้แค่ใหม่ในเชนเลยพี่มันก็จะไม่เปลี่ยนเยอะไม่เปลี่ยนพี่ดูหน้าตามันวันนี้เนี่ยกับหน้าตาเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะมันเปลี่ยนแค่ต่อให้มันตกรุ่นหน้าไปหน้าให้มันตกรุ่นมันก็ยังมีราคาพี่จีเนี่ยแต่ว่าปัญหาคือมันไม่น่าจะนิ่มเท่าเลนแล้วก็ไอ้นี่มันไม่นิ่มกว่าหรอกพี่เลนมันช่วงล่างมันเป็นแอร์ซัสแอร์ซัสเพนชั่นแต่ผมถามพี่ว่าแล้วถ้ามันวิ่งมาแล้วมันไปซุดกลางทางพี่ทำไงพี่ยกอย่างเดียวเลยนะยกอย่างเดียวถูกป่ะแล้วผมถามพี่ว่าความนุ่มนวลเนี่ยถามกันว่าโอเคพี่วันนี้จีอาจจะเป็นรถที่ถ้าเทียบกันแล้วกับRange Roverนะความนุ่มนวลมันแพ้ทุกประตูอยู่แล้วพี่แต่มันชนะอยู่ประมาณ4ประตูถ้าเทียบกันนะคือ1วันนี้พี่ซื้อไปพี่เจ็บตัวน้อยสุดครับ2พี่หาอู่ซ่อมในเมืองไทยง่ายที่สุดง่ายกว่า3เป็นรถ4 wheel ที่ถ้าวันนี้พี่จะลุยออฟโรดนี่คือรถ4 wheel ที่ดีที่สุดในโลกมันลุยได้จริงนะลุยได้จริงกว่ายิ่งกว่าเลนนะถ้าพี่กล้าลุยนะใช่มันลุยได้จริงๆนะจีวาก้อนใช่สี่พี่ขับไปเถอะวันนี้อีก10ปีรถรุ่นนี้พี่สามารถโอนเป็นมรดกให้ลูกได้ครับผมราคาไม่มีตกเลยพี่ไปดูจีตัวแรกมันยังตอนนี้แพงอยู่เลยครับที่เหนือกว่าเลนโจเวอร์คือมันคือรถในคอลเลกชันเศรษฐีทั่วโลกครับที่เขาต้องมีแต่ถ้าพี่ไม่คิดดูเอาว่าพี่ชิคซาอุเนี่ยพี่ว่าเขารวยกับเราป่ะครับทำไมเขายังขับจีเลยเขาไม่ขับเลนส์จ้ะพี่แต่ตัว350มันดูไม่สวยเท่า63หรือ55อะไรประมาณได้ยังไงก็จัดไปเลยพี่งั้นจัดไปเลยถ้าพี่คิดว่าพี่จะลงทุนนะ60ครับผมมาเชียร์ด้วยซ้ำพี่แอบบอกว่าเป็นจี63คือวันนี้ถ้าพี่ไปจี55จี63ได้พี่ไปเลยแต่ราคามันทะลุมันคือมรดกที่พี่เก็บให้ลูกมันประมาณเท่าไหร่ครับพี่โบ๊ทถ้าพี่ซื้อเกรย์ข้างนอกประมาณ12กว่าครับราคามันเท่าซุปเปอร์คาร์เท่าแลมโบเท่าเฟอร์รารี่มันเท่ามันไม่ประมาณ12ล้านกว่าถ้าซื้อเกรย์ฮะแล้วมันจะเบนซ์เขาจะดูแลเราอย่างไรดูแลพี่อยู่นครสวรรค์เข้าถึงไม่ได้พี่คุยกับพี่เข้าที่ไหนอ่ะนครสวรรค์ก็มีนี่นครสวรรค์ไม่มีศูนย์ศูนย์เป็นดีลเลอร์ไม่มีครับก็อยู่กรุงเทพได้ฮะเพราะว่าเข้ากรุงเทพประจำอยู่แล้วพี่ก็นี่ไงผมแนะนำพี่สองที่ถ้าพี่ซื้อเบนซ์ราชครูเนี่ยฮะไปหาพี่เน่งเลยก็ของเบนซ์ราชครูแล้วบอกว่าผมแนะนำมาเคยคุยกันครับพี่คุยกับพี่เน่งเลยเพราะพี่เน่งเนี่ยเป็นออโต้ไลน์เหมือนกันอันนี้สุดแน่ถ้าเป็นเอา55ก็พอไม่ต้อง63มันได้ทั้งคู่พี่แต่ราคามันต่างเยอะนะถ้าพี่ไปไหวมันคือมรดกให้ลูกเลยนะแต่350เราก็ว่ามันก็พอเพียงแต่ว่าด้วยลูกทรงอะไรมันไม่สุดไงมันไม่มีชุดแต่งมันไม่ดูไม่หล่อไงถ้าญี่ปุ่นนะถ้าญี่ปุ่นเมื่อปีแล้วนะ63มันจอดหล่อมากเลยพี่63เนี่ยนะแล้วพี่มีเทเลอร์แอร์สตรีมรถบ้านสักตัวพี่ลากอะไรนะมันคือสุดยอดบนถนนเลยนะผมบอกให้ถ้าคนไม่เหลียวหลังลัมโบกินี่มาขับติดไฟแดงต้องมองพี่อ่ะ
ถ้านี่ลากรถบ้านแอร์สตรีมที่มันเป็นโคมีทั้งคันนะแต่ถ้าเป็น350ก็พอมั้งฮะถ้าเป็นผมอ่ะพี่ก็ผมบอก350ก็พอแล้ว7ล้านนี่ก็หล่อแล้วต้องเจ็บตัวเยอะไงพี่ที่7ล้านนี่ก็หล่อแล้วเป็นดีเซลด้วยนี่ก็สุดแล้วนะครับหรือไม่งั้นพี่ก็ลองคุยกับ Mercedes-Benz ประเทศไทยเขารับสั่งให้ครับ55ก็ได้63ก็ได้แต่63เนี่ยพี่ก็จะมีชื่ออยู่ในแต่ถามผมนะพี่วันนี้นะด้วยอายุพี่ก็อายุเยอะวันสินอะไรไลฟ์ไทม์ถ้าพี่ไปงบไปถึงครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะที่พี่มีเพื่อนเป็นชีคดูไบชีคซาอุที่ขับรถรุ่นนี้เข้าไปในคลับเขาได้นะครับใช้รถรุ่นนี้แล้วพี่คิดดูดาราทั่วโลกมีคนละคันอ่ะแม้กระทั่งมหาเศรษฐีเพย์บอยที่เป็นวัยรุ่นที่เขาบอกว่าใช้ชีวิตช่างหน้าอิจฉาเหลือเกินที่ล่องเรือตลอดชีวิตโพสออกมายังขับยังมี6คูณ6เลยอ่ะ63 6คูณ6ครับใช่ป่ะถ้าพี่ไปงบไปเลนไม่แนะนำใช่มั้ยฮะเลนคือถ้าอยู่เมืองไทยผมไม่แนะนำอ่ะพี่ถ้าพี่อยู่อังกฤษพี่ซื้อไปเถอะใช่เอางี้ดีกว่าแต่ว่าพี่เอาเงิน9ล้านไปละเลงเล่นน่ะเพราะสุดท้ายพี่ตอนผมซื้อมา5ล้านผมจะขายได้ล้านกว่าเลยพี่คิดดูแล้วพี่เทียบเป็นบัญญัติตะยางแล้วกันสมการมูลค่าไม่เหลือใช่ไม่เหลืออะไรเลยแล้วคนจะมาซื้อเลนพี่เนี่ยนะกับวันนี้พี่กัดฟันซื้อ G63 นะพี่ขายให้มีคนรอต่อพี่ผมว่าไม่ต่ำกว่า15คิวอ่ะครับซื้อง่ายขายคล่องกว่าพี่เบนซ์63ประมาณเท่าไหร่ทราบไหมครับพี่โบ๊ทผมว่านี่พี่ประมาณนี้ครับ12กว่า13เนี่ยพี่ซื้อได้แล้วพี่ลองเช็คราคาก่อนก็ได้ครับพี่ลองคุยดูก่อนผมว่ามันมีทางออกพี่แล้วก็จริงๆแล้วราคาพี่เอาถ้าพี่เอาจริงๆผมว่าอย่างพี่เหน่งราชสกุลเขาน่าจะหารถถูกให้พี่ได้ราคาผมว่ามันรถพวกนี้พี่เป็นเจ้าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้พี่ซื้อรถขนาดนี้เนี่ยมันอยู่ที่พี่อยากต่อแล้วพี่ต่อเท่าไหร่ครับใช่ครับใช่ป่ะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะที่มีนะลองคุยกับเฮนิงดูครับผมมีราชครูพี่เหน่งนะแล้วก็ F1 ถ้าเป็นเกรนะ F1 นี่พี่เอาดีครับรับรองได้พี่แต่ว่าแนะนำไม่แนะนำเลนแต่ว่าลูกสาวกับแฟนก็ชอบเลนเนี่ยเขาบอกมันนุ่มแล้วมันอาจจะดูถ้าพี่ผมว่าพี่เอาเงินไปทิ้งเปล่าๆนะ9ล้านกว่าครับใช่ป่ะชอบมานานแต่ว่าเรื่องเซอร์วิสเราไม่กล้าเล่นนี่แหละพี่นี่คือเรื่องจริงที่ต้องยอมรับเลยครับพี่ต้องยอมถ้ามันผมถามว่าพี่ไปวิ่งไปตาขี่แล้วมันเป็นซุดที่ตาขี่พี่ทำไงรถทลายอย่างเดียวเห็นเขาเปลี่ยนดีลเลอร์กันบ่อยมากแล้วคันที่เห็นบอกว่าทางตอนนี้ตอนนี้เขาทำเองนี่เป็นแลนด์โรเวอร์ประเทศไทยแต่ว่าพี่ก็ต้องโอ้โหมันพูดยากนะเหนื่อยอ่ะก็ว่าเศรษฐีเขายังร้องเลยอ่ะพี่เขายังต้องขายอ่ะใช่บ้านเราคนใช้เลนส์นี่มันน้อยมากนะที่ผมเห็นที่เขาใช้กันเยอะคือสถานทูตอังกฤษนั่นเองที่เหลือรองลงมาก็เศรษฐีแค่ไม่กี่คนในประเทศแต่ผมมีความรู้สึกว่าโอเคล่ะพี่ถ้าถามว่าถ้าวันนี้เราอยู่อังกฤษหรือว่าอยู่ในยุโรปผมว่าพี่ใช้เลยเพราะเซอร์วิสมันได้แต่วันนี้พอรถที่มันเป็นไฮเทคโนโลยีขนาดนี้แล้วมันมีปัญหาเนี่ยพี่ผมถามพี่ว่าพี่ลากเข้ากรุงเทพอย่างเดียวผมว่าอยู่กับพี่สัก4ปีเนี่ยน่าจะต้องมีค่ารถสไลด์ประมาณ 4-5 แสนบาทโอ้โหคือมันคือรถใหม่ๆมันก็จุกจิกแล้วใช่ไหมฮะก็รถที่ผมซื้อเนี่ยพี่ผมไม่ได้ว่าเลนช์ฮะตอนผมใช้ตัวที่เป็นโวล์ก 4.4 เนี่ยครับรถวิ่งได้ 2,500 โลอ่ะตัวทอร์กเกียร์ไปพังอยู่ที่มอเตอร์เวย์ท่าช้างครับแต่เคลมไหมพี่แต่ว่าผมบอกว่ารถใหม่รถเก่าก็มีโอกาสพังได้เหมือนกันแล้วรถมันไฮเทคโนโลยีพี่พูดตรงๆอ่ะคือผมต้องยอมรับว่าเรนจ์โรเวอร์เป็นรถที่เป็นรถไฮเทคโนโลยีมันที่สมัยก่อนเนี่ยพี่ตัวแรก 4.6 HSE เนี่ยนะไฟเลี้ยวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นรีเลย์คุมกันทั้งนั้นอ่ะแต่ไฟเลี้ยวเรนจ์โรเวอร์เนี่ยใช้กล่อง ECU เป็นคนคอนโทรลพี่คิดดูถ้ากล่องมันล้วนอ่ะแม้กระทั่งไฟเลี้ยวพี่ก็เปิดไม่ได้เลยถูกป่ะแล้วรถคันนี้พี่อย่าทำให้มันรู้สึกว่ามันโดนขโมยเป็นเด็ดขาดนะมันสู้พี่ใจสุดฤทธิ์เลยมันสู้พี่สุดฤทธิ์มันล็อกตัวเองมีดับเบิลล็อกพี่ต้องโทรไปขอโค้ดที่อังกฤษเพื่อมาปลดล็อกดับเบิลล็อกออกพี่อย่าทำให้มันรู้สึกว่ามันโดนขโมยเป็นเด็ดขาดรถคันนี้มันสู้กับพี่ทุกวิถีทางอ่ะกระจกหน้าคนขับขวาเนี่ยนะพี่เอาค้อนทุบไปเหอะ3ทีไม่มีแตกในรถมีอะไรนะเลเซอร์วิถีโค้งตรวจจับสแกนสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในรถตลอดเวลา
พี่อย่าทำให้มันรู้สึกว่ามันถูกขโมยแล้วกันนะมันสู้พี่ใจขาดผมเคยไปโดนล็อกที่เยาวราชก็คือมันดีแต่ว่าด้วยการดูแลของประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของต้องยอมรับในเรื่องของดีลเลอร์ต้องยอมรับว่าดีลเลอร์วันนี้ไม่แข็งแรงแล้วก็มีแค่ศูนย์เดียวแล้วราคาในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีใครกล้าเล่นต่อครับก็ตราบใดที่ไม่บริการหลังการขายไม่ดีก็แน่นอนราคามือสองก็ร่วงใช่ครับได้อย่างนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจดีกว่าค่อยๆคิดเปิดตู้โน้มน้าวหรือวันนี้จริงๆเพราะว่าเขาลดให้ 800,000 ก็แน่นอนแหละพี่เพราะว่าลดมันตั้งเท่าไหร่อ่ะ9ล้านกว่าลดน้อยไปด้วยฮะผมว่าน้อยไปต้องลดล้านกว่าเออชั่วโมงนี้ธุรกิจเศรษฐกิจแบบนี้จะซื้อรถขนาดนี้มันต้องลดกันเป็นล้านไม่เห็นเงินแล้วตัวนี้มันออกมาสักพักแล้วด้วยปีกว่าๆแล้ว2ปีแล้วด้วย2ปีนะพี่เอก2ปีกว่าแล้วนะแล้วยี่ตัวท็อปเบาะแยกเนี่ยนะออกมานานแล้วพี่ไม่แยกนะไม่แยกข้างหลังก็เป็นแบบธรรมดาว้ายพี่ตัวท็อปมันนี่จะเล่นสุดนี่ต้องเล่นตัวเบาะแยกมันไม่ใช่เป็นตัว L ตัว L ที่เป็นแบบช่วงยาวนั่นแหละพี่ต้องเล่นตัวท็อปถ้าพี่เล่นโชว์เวอร์พี่ต้องซื้อตัวท็อปโอ้ตัวท็อปมันราคามันไปไกลกว่านี้มันไป10กว่าก็เท่า G63 ใช่ครับได้ครับครับพี่ครับขอบคุณนะครับครับพี่ได้ให้ข้อมูลครับครับพี่เดี๋ยวถ้าไปนครสวรรค์จะแวะไปเยี่ยมพี่อีกเชิญเลยครับเชิญเลยครับรออยู่ครับพาไปทานข้าวได้พี่แล้วก็อันนี้เราคุยกันแบบตรงๆนะคือเสียดายเงินแทนพี่ว่ากันตรงดีกว่าครับผมไม่แนะนำเดี๋ยวผมหรือถ้าพี่ชอบจริงๆนะครับมันก็มีอีก2ทางนะคือถ้าพี่ชอบแลนด์โรเวอร์ถ้าพี่ยังตัดใจไม่ได้กับเรนจ์โรเวอร์ซื้อเป็นดิสโก้4ดิสโก้5ยังพอแบบ 2-3 ล้าน3 2ล้านกว่า3ล้านต้นๆยังพอถือว่าเทียบเคียงเลนส์ครับยังเจ็บไม่มากหรือไม่ก็อาจจะไป Defender แต่ Defender ถ้าลูกเมียพี่ชอบนิ่มๆมันคงไม่ใช่ไม่ใช่มันคงไม่ใช่ Defender หรือไม่พี่อาจจะต้องแบบเดินทางไปท่องเที่ยวไปแบบครอบครัวอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ต้องการแต่มันเป็นรถที่มันไปต่อทุนไม่ได้อ่ะพี่พูดตรงๆนะเจ็บพี่ซื้อมาเที่ยวนี้นี่คือเลือดพี่ต้องออกซิปเยอะเลือดสีเขียวเลยเลือดมันจะเขียวเลือดอังกฤษก็ผมใช้มา2รุ่นแล้วอ่ะพี่กำลังจะก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรับนะถามว่ารถที่ดีไหมผมชอบนะผมว่ามันเป็นรถผมซื้อเลนโชเวอร์ครั้งแรกเพราะว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์ที่ความเร็ว200อ่ะแล้วมีเด็กนั่งบายๆผมจักกับไปประตูหลังรถคันนี้ผมถึงวิ่งไปซื้อรถเลนโชเวอร์ผมมีความรู้สึกว่าSUV นะผมวิ่งขี่มอเตอร์ไซค์วิ่ง200เด็กนั่งโบกมือผมอยู่แซงผมขึ้นไปแล้วก็โบกมือผมอยู่เนี่ยผมถึงจะเพราะว่าใจไม่ค่อยชอบ SUV ที่มันเป็นทรงแบบเรียบๆแล้วชอบเรียบๆไม่อย่างงั้นพี่อาจจะไปขยินเขาไม่เอามนๆอย่างเงี้ยเรียบๆก็มันมันดูไม่แมนถ้าแมนเนี่ยเป็นจีเนี่ยแมนสุดจีเนี่ยแมนสุดแล้วพี่มันเป็นเพศชายสุดๆหล่อสุดๆครับครับได้ครับได้ครับครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับผมครับครับถ้าพี่ซื้อจีจริงๆนะครับผมอยากให้พี่แรปทองโชว์เพราะเราเพื่อเป็นขวัญตาพี่จะทำได้อยู่แล้วบ้านพี่สวยมากอยู่ที่นครสวรรค์พี่จะจำไม่ผิดพี่จะทำเกี่ยวกับพวกเหล็กโลหะอะไรทุกอย่างถ้าพี่ซื้อ G63 มาขอเถอะครับแรปทองให้ผมดูสักคันเป็นบุญตาในเมืองไทยเมื่อ2ปีที่แล้วเขาถือฝากของมาให้พี่เอ็กด้วยไงปีใหม่แล้วอะไรนะสักอย่างซื้อของไปดูเรื่องรถให้พี่เขาซีรีส์7นะซีรีส์7ที่ซ่อมแล้วไม่จบเทอร์โบนะฮะใช่ๆฮะนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ